ซึ่งขณะนี้นะคะฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เนี่ยก็ทำให้น้ำในเขื่อนมีปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลขอความร่วมมือในการให้เกษตรงดสูบน้ำไปก่อนตอนนี้เตรียมที่จะปล่อยน้ำช่วยสำหรับพื้นที่นาที่มีการตั้งท้องแล้วก็ใกล้เก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการดูแลในเบื้องต้นส่วนกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกไปเตรียมเดินหน้าโครงการสร้างงานสร้างรายได้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่แล้งค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกรโดยคสช.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะต้องเข้าไปดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาโดยสำรวจเรื่องของการจ้างงานให้มีความเหมาะสมนอกจากนี้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลการทำการเกษตรรวมถึงเยียวยาความเสียหายด้วยแล้วก็ให้การสร้างงานดังกล่าวให้ประโยชน์ทางด้านปัจจัยการผลิตของเกษตรกรด้วยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ยังไงก็ตามการดำเนินการเนี่ยมติครม.เนี่ยนะครับให้ทำงานร่วมกันระหว่างคสช.คือพูดง่ายเลยฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายเกษตรกระทรวงเกษตรแล้วก็ของมหาดไทยที่จะไปดูว่ามันจะสร้างงานในพื้นในพื้นที่ได้อย่างไรนะครับด้านนายปีติพงษ์พึ่งบุญณ อยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการสูบน้ำเข้าพื้นที่ปลูกข้าวแต่ว่าเนื่องจากขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนมีปริมาณเพียงพอสามารถส่งน้ำให้ภาคการเกษตรแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขค่ะที่ต้องปฏิบัติคือส่งน้ำให้พื้นที่วิกฤตปลูกข้าวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่กำลังตั้งท้องและเตรียมเก็บเกี่ยวกว่า1,300,000 ไร่หรือพื้นที่ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้ตั้งท้องแต่มีโอกาสตายได้หากไม่ได้รับน้ำและพื้นที่ที่เพิ่งปลูกน้อยกว่า 3-6 สัปดาห์จำนวน 170,000 ไร่ซึ่งถือว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดส่วนอีกเงื่อนไขนึงค่ะก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่ขอความร่วมมือจากชาวนาไปก่อนหน้านี้โดยการส่งน้ำครั้งนี้นะคะจะต้องสูบน้ำผ่านพื้นที่ห้ามและขอความร่วมมือไม่ให้มีการสูบน้ำเพื่อใช้ประโยชน์อื่นใดระหว่างทางทั้งนี้จะมีการกำหนดระยะเวลาและปริมาณการส่งน้ำโดยจะเริ่มปล่อยน้ำในวันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดทำตารางพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆในพื้นที่ใดว่าจะต้องมีการปล่อยน้ำบ้างทางด้านของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าเรื่องของทหารค่ะตอนนี้จะเข้าไปช่วยเรื่องของการส่งน้ำนำน้ำไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่ต้องการแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีทหารที่นำอาวุธไปข่มขู่ชาวนาไม่ให้สูบน้ำตามที่เป็นข่าวในสื่อบางฉบับเพราะว่าทุกฝ่ายนั้นยืนยันว่าทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ